มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจำได้ไหมโชเฟอร์10ล้อเคยถูก18ล้านล่าสุดเงินหมดแล้วค่ะจากกรณีที่นายไพบูลเป้าชุมแสงอายุ50ปีชาวบ้านบ่อน้อยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโชเฟอร์ขับรถ10ล้อบรรทุก บริษัทส่งสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ประจำวันที่1กันยายน2560หมายเลข143224ชุดที่46และ52และ58จำนวน3ใบเป็นเงิน18ล้าน พลิกชีวิตเป็นเศรษฐีใหม่ในพริบตาผ่านมา5ปีเงินหมดนะคะเพราะว่าลงทุนเปิดร้านขายส่งแต่เจ๊งเพราะไม่มีคนซื้อแถมเจอสถานการณ์แบบนี้ต้องปิดกิจการเปิดร้านขายข,ายของชำเลี้ยงครอบครัวค่ะโดยที่ร้านโชคไพบูลเลกที่268หมู่ที่3สูงแคนตำบลหมู่ม่นอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นบ้านนายไพบูลเป้าชุมแสงอายุ55ปีโชเฟอร์ขับรถ10ล้อเป็นบ้านชั้นเดียวเปิดเป็นร้านขายของชำโดยนายไพบูลเล่าว่าก่อนจะถูกลอตเตอรี่18ล้านตนเองทำงานขับรถ10ล้อบริษัทส่งสินค้าขับล่องอุดอรธานีกรุงเทพมาประมาณ25ปีตนรักเท่าแก่เหมือนพ่อส่วนเท่าแก่ก็ดูแลตนเองอย่างดี ส่วนภรรยาเป็นแม่บ้านมีลูกสามคนหลังจากถุรตเตอรี่ตนเองได้ลาออกจากงานมาลงทุนค้าขายตนเองได้นําเงิน18ล้านที่ถุรตเตอรี่รางวันที่1มาซื้อที่ดิน20ไร่ในราคา4ล้านบาทแล้วสร้างบ้านห้าหลังรวมทั้งหมด3ล้านและได้เปิดเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างเปิดร้านค้าส่งสินค้าโชว์หวย2ร้าน พร้อมด้วยโกดังลงทุน3ล้านบาทซื้อรถปิกอัพ5คัน3.7ล้านบาทเพื่อวิ่งส่งสินค้าซื้อรถดับสิบล้อ1คันราคา1ล้านบาทซื้อรถไถ2คันรวม1ล้านบาททั้งหมดซื้อเงินสดรวมกว่า16ล้านบาทค่ะ และมีชาวบ้านเอาที่ดินจำนองประมาณ20ไร่แต่ไม่มาไถ่ถอนให้ยาพี่น้องเล็กน้อยซึ่งผ่านมา5ปีร้านค้าส่งแล้วก็วัสดุก่อสร้างขายไม่ดีต้องยุบเป็นร้านค้าปลีกของชำเล็กๆน้อยๆเงินสดที่เหลือนำมาหมุนเวียนค้าขายและยางซิลรตเตอรี่ครั้งละ4-50 0 0 0บาทผ่านมา5ปียังทำงานเหมือนเดิมนายไพบุล์เล่าว่าตนเองยอมรับว่านำเงินมาลงทุนทำธุรกิจผิดพลาด เพราะไปเรียนแบบขายส่งสินค้าโชว่หวยแต่เพราะไม่มีประสบการณ์ไม่มีการวางแผนการบริหารจัดการเพราะจบแค่ป .6 ระบบคอมพิวเตอร์ก็ทำไม่เป็นลูกก็ไม่สนใจทำให้กิจการเจ๊งประมาณ6 7ถึงล้านแต่ตนเป็นคนที่ชอบทำงานไม่ชอบนั่งอยู่เฉยๆหายมาเปิดร้านขายของชำสองร้านให้กับภรรยาแล้วก็ลูกสาวดูแลส่วนตนจะไปทำไร่ทำนาเผาถ่านขาย ถ้ามีคนมาจ้างถมดินก็ขับรถดำเองส่วนรถไถก็เอาไว้ทำไร่ทำนาถ้าเปรียบเทียบระหว่างก่อนถูกกับหลังถูกแล้วถือว่าไม่แตกต่างกันเพราะตนเป็นคนไม่อยู่นิ่งเฉยชอบทำงานเงินสดที่ถูกรางวัลก็หมดแล้วแต่มีทรัพย์สินมากขึ้นเท่านั้นเองขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ